ผมชื่อวิเชียรเจษฎาการนะครับก็อาชีพก็เป็นเกษตรกรอยู่ที่ราชบุรีครับแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพนะฮะเป็นงานที่ทำก็คือเป็นรองประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์แล้วก็เป็นกรรมการเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีงานอื่นๆอีกอย่างเช่นเป็นสมาชิกสภาผู้ชมของไทย TBS นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเครือข่ายนักธุรกิจไปร่วมประชุมเป็นภาคีขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันครับก็จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นผมไม่รู้เรื่องนะฮะได้รับจากการบอกเล่าจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก็คนที่เห็นเหตุการณ์อันดับแรกเลยก็คือว่าเป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะของมูลนิธิในที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะนะก็ในวันนั้นผมขับรถจะเดินทางไปราชบุรีช่วงประมาณเวลาสัก 5-6 โมงเย็นนะฮะก็ขับรถแต่ก็ประสบอุบัติเหตุด้วยเหตุอะไรนี้ไม่มีหลักฐานเพียงแต่ว่ามีรอยเบรกเล็กน้อยทางด้านขวาของถนนนะฮะก็รถก็แฉลบไปชนกับแท่งปูนขนาดใหญ่ข้างทางของการไฟฟ้านะเป็นแท่งปูนสำหรับเป็นต่อหม้อสำหรับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็น่าจะ อยู่ตรงนั้นนะฮะเสียชีวิตตรงนั้นแต่โชคดีว่าด้วยความบังเอิญว่ามูลนิธิตามหลังมาพอดีนะฮะก็เลยช่วยออกมาแล้วก็เห็นว่าไม่หายใจแล้วแต่ด้วยทักษะของผู้เคยช่วยชีวิตคนนะฮะในช่วงนั้นในระยะเวลานั้นก็ยังพอที่จะฟื้นคืนชีพได้ด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์นะฮะก็คือช่วยปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีเครื่องช่วยหายใจในลักษณะออกซิเจนด้วยเขาก็เลยปั๊มหัวใจแล้วก็ให้ออกซิเจนในระหว่างทางที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยชีวิตได้ประมาณนี้ฮะถ้านอนดึกอาจจะปวดหัวได้ง่ายด้วยเหตุว่ากะโหลกอันนี้จะเป็นกะโหลกเทียมแล้วมันจะไม่มีพังผืดยึดกับกะโหลกทำให้การยุบตัวของสมองเนี่ยเป็นไปได้ง่ายเมื่อเรายืนตัวตรงอยู่เป็นเวลานานๆของเหลวมันก็จะยุบตัวลงมันจะไม่มีคาราสุญญากาศในการดึงให้สมองยังคงรูปอยู่ทำให้การนอนดึกๆหรือยืนตัวตรงนานๆก็จะทำให้ปวดหัวได้ง่ายก็แก้ถ้าปวดหัวก็แก้ด้วยวิธีการว่าเอาศีรษะลงเอาเท้าชี้ฟ้าก็ช่วยได้ครับก็รู้สึกว่าชีวิตที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันเหมือนเป็นโบนัสหรือเป็นของแถมจริงๆแล้วหมดแล้วนะฮะพอได้โบนัสแล้วของแถมมาเนี่ยก็รู้สึกว่าโบนัสแล้วของแถมที่เหลืออยู่ไม่มากเนี่ยมันมีค่าถ้าครั้งนั้นไปแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้คิดจะทำอะไรหลังจากนั้นอีกอ่ะแต่เมื่อได้คืนมาแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าด้วยเวลาที่มันได้คืนมาแล้วไม่มากนักเนี่ยมันเลยมีค่ามากแล้วพอมีค่าแล้วคิดว่าต้องทำอะไรให้มันดีที่สุดนะฮะคำว่าดีที่สุดไม่ใช่ดีสำหรับตัวเองแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าสำหรับตัวเองมันจบไปละคราวนี้ดีที่สุดน่าจะเป็นดีสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังหรือคนอื่นๆที่เราจะสามารถช่วยได้ชีวิตของคนที่อยู่บนโลกเกิดบนโลกเนี่ยผมว่ามันก็คือเป็นกลไกทางชีวภาพนะที่ธรรมชาติค่อยๆสร้างขึ้นมาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นทางด้านร่างกายก่อนนะแล้วก็ไปมีความซับซ้อนทางด้านสมองมากขึ้นเรื่อยๆถามว่ามีภารกิจไหมผมเชื่อว่ามีภารกิจนะฮะเพราะว่ากลไกของธรรมชาติทั้งจักรวาลเนี่ยมันเป็นกลไกที่มีการกำหนดและวางแผนกันค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนนะฮะค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนแต่อยู่บนความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยเมื่อเราเกิดอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นกลไกที่เราเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยน่าจะมีภารกิจที่ว่านี้น่าจะเป็นภารกิจที่จะทำอย่างไรให้เขาเรียกอะไรสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ย
มันอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และสมดุลแล้วสุดท้ายก็คือสอนให้เราอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ใช่เฉพาะแค่คนนะครับอย่างยั่งยืนไม่เบียดเบียนกันนะครับมีจิตใจที่ดีต่อกันเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเป้าหมายโลกหรือดาวพระเคราะห์ทุกดวงเนี่ยต้องไปสู่เส้นทางนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตในดาวพระเคราะห์ใดๆนะฮะไม่ไปเส้นทางนี้คือมีโอกาสฆ่าก็ฆ่ามีโอกาสกำจัดก็กำจัดเนี่ยดวงดาวอันนั้นสุดท้ายก็แตกสลายแตกไม่ใช่แตกไม่ใช่ดวงดาวแตกนะฮะคือแตกสลายคือระบบนิเวศพังทลายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน